ขยับไปที่จังหวัดตรังคุณผู้ชมครับที่จังหวัดตรังตอนนี้เขากำลังไล่ล่าติดตามโจรเบอร์13คนร้ายรายนี้เขาสวมเสื้อกีฬาครับแล้วข้างหลังเนี่ยเขาสกรีนหมายเลข13เข้าไปขโมยของที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งโดยเจ้าของอู่เขาก็ประชาสัมพันธ์เลยแจ้งเตือนนะครับไปยังเจ้าของอู่อื่นๆให้ระมัดระวังภาพจากกล้องวงจรปิดครับก็จะเห็นในช่วงเวลาที่คนร้ายเนี่ยใช้กระสอบปุ๋ยคลุมศีรษะเข้ามาหรือจะเรียกอีกอย่างว่าโจรหัวกระสอบปุ๋ยก็ได้เหมือนวันก่อนโจรหัวตะกร้าใช่ไหมใช่อันนี้ใช้กระสอบปุ๋ยคลุมศีรษะเข้ามาครับปิดบังใบหน้าสวมเสื้อกีฬาหมายเลข13เข้าไปขโมยของในอู่ซ่อมรถในพื้นที่ตำบลนายงใต้อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น22พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าของอู่เนี่ยคาดว่าคนร้ายเขาน่าจะมาดูลาดเลาไว้ก่อนนะครับครับแล้วก็น่าจะเป็นมืออาชีพด้วยเพราะว่าใช้ผ้าคลุมไม้ด้ามยาวยื่นปลายปิดกล้องวงจรปิด2ตัวจากทั้งหมดที่มีอยู่4ตัวคือวางแผนมาอย่างดีอ่ะคลุมศีรษะเข้ามาแล้วจะต้องปิดกล้องวงจรปิดอะไรอย่างไรหลังจากนั้นครับก่อเหตุขโมยแผ่นเหล็กโซ่รถแบ็คโฮไปแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กอีกหลายอย่างเจ้าของอู่ไปแจ้งความที่สภ.เมืองตรังครับเพียงแค่3วันให้หลังก็ถูกคนร้ายซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนละคนกันกับรอบแรกเข้ามาลักทรัพย์ซึ่งทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะครับก็เลยฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกลุ่มมิจฉาชีพออกมาอาละวาดอย่างหนักโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรังแล้วก็ตามบรรดาอู่ซ่อมรถต่างๆเพราะว่าเรื่องของเหล็กเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายของโจรกลุ่มนี้นะครับตอนนี้เหล็กราคาสูงขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่รัสเซียกับยูเครนเขายิงถล่มกันนะครับเพราะว่าเป็น2ชาติในการส่งออกเหล็กให้กับโลกนี้นะครับราคาก็เลยพุ่งสูงขึ้นแม่แล้วรู้ทิศทางกล้องอยู่ตรงไหนยังไงไปปิดด้วย